ระดับนักกีฬากอล์ฟระดับแข่งขันนะครับโดยโปป้อมเพชรสารพุทธินะครับเป็นผู้บริหารของวันดีกรีนะครับแล้วก็เป็นอุปนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งมีประสบการณ์ในด้านนี้แล้วก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการที่เป็นโค้ชของกอล์ฟระดับนักกอล์ฟระดับโลกหลายท่านนะครับผมเดี๋ยวจะเชิญมาเป็นวิทยากรให้กับของทาง NYJC วันนี้นะครับเชิญครับครับสวัสดีทุกท่านอีกรอบนะครับก็คือวันนี้ก็รู้สึกดีนะครับที่ได้เป็นได้รับเกียรตินะครับมาเป็นผู้บรรยายให้กับทาง NYJC นะครับซึ่งด้วยความที่ตัวผมเองครับกับทั้งโปก้องนะครับโปมาแล้วก็โปซีเนี่ยก็รู้จักกันมาตั้งนานนะครับแล้วก็หลายๆคนก็รู้กันดีว่าผมก็ให้มีโอกาสได้ให้แนวทางนะครับว่าถ้าเกิดเราอยากจะพัฒนานักกีฬากอล์ฟเยาวชนเนี่ยไปสู่ระดับการแข่งขันระดับอาชีพหรือว่าระดับโลกอะครับมันจะต้องมีแนวทางอะไรกันบ้างซึ่งทางผมกับทีมงานของทาง NYJC นะครับก็คุยกันบ่อยมากนะครับจนได้รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะถึงเวลาสมควรแล้วที่เราจะต้องมานั่งพูดคุยกันนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าข้อมูลที่ผมมีเนี่ยที่จะให้ผู้ปกครองทุกท่านนะครับน่าจะเป็นข้อมูลที่ทำให้ทุกคนเนี่ยประหยัดเวลานะครับในการพัฒนาบุตรหลานของท่านนะครับแล้วก็ในเรื่องของบัดเจ็ตด้วยนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าทุกวันที่ผ่านไปมันคือการที่เราต้องทุ่มเททั้งแรงเงินแรงกายเนี่ยให้กับทางบุตรหลานของท่านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปกันผิดทางเนี่ยนอกจากทรัพยากรที่เราเสียไปแล้วนะครับที่สำคัญที่สุดเลยคือเรื่องของเวลาเราไม่สามารถที่จะดึงมันกลับคืนมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยประสบการณ์ของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในระดับการแข่งขันอาชีพนะครับในเรื่องของการที่ไปโค้ชกีฬานะครับหลายๆท่านนะครับก็คิดว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่ดีนะครับที่สามารถทำให้ข้อมูลพวกนี้เนี่ยถึงกับท่านนักกอล์ฟแล้วก็ท่านผู้ปกครองนะครับทุกท่านปกติวิชานี้ผมจะบรรยายหลักนะครับอยู่ที่สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางการกีฬาประเทศไทยก็ได้เชิญผมไปบรรยายเนี่ยหลายรอบแล้วนะครับเชื่อว่าผู้ปกครองหลายท่านในที่นี้นะครับอาจจะยังไม่เห็นนะครับหรืออาจจะยังไม่เคยได้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีคำถามอะไรนะครับ อยากให้เปิดไมค์นะครับแล้วก็ถามได้เลยวันนี้เราน่าจะกันเองนะครับคนไม่เยอะเท่าไหร่แต่ตัวผมเองเนี่ยก็ได้บันทึกหน้าจอไว้แล้วนะครับเผื่อว่าทุกท่านอยากจะกลับไปย้อนดูย้อนฟังอีกรอบนึงหรือว่าถ้ามีคำถามก็สามารถถามผ่านทางผู้บริหารของ NYJC ได้นะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตนะครับแชร์หน้าจอนะครับให้ทุกคนเห็นนะครับว่าในเรื่องของข้อมูลเนี่ยที่เราต้องทำในวันนี้เนี่ยที่เราต้องนั่งเรียนนั่งศึกษากันในวันนี้มันคือเรื่องของอะไรบ้างนะครับโอเคตอนนี้ทุกคนเห็นหน้าจอนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยอาจจะช่วยนะครับเปิดไมค์แล้วก็ทักทายกันหน่อยก็ดีนะครับก่อนที่เราจะไปกันเร็วๆนะครับเราอาจจะมีเวลากันประมาณ1ชั่วโมงในวันนี้นะครับโอเคผมคิดว่าทุกคนน่าจะเห็นกันหมดในหน้าจอนี้นะฮะโอเคอันนี้ก็คือเรื่องของสกิลกับ expertise ของผมนะครับหลายๆคนเนี่ยรู้จักผมในมุมของการเป็นโค้ชพัดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมจะสอนพัดนะครับในระดับของนักกีฬาสมัครเล่นกับนักกีฬาเยาวชนแต่ว่าเวลาที่ดูแลนักกีฬาอาชีพเนี่ยครับผมก็จะดูแลทุกอย่างเทียบกับกีฬากอล์ฟนะครับในด้านของเทคนิคนะฮะแต่ในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับหรือว่าในเรื่องของเมนทอลนะครับก็จะเป็นอีกหลายๆท่านที่เข้ามาอยู่ในทีมนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเป็นทีมงานนะครับที่ค่อนข้างใหญ่เพราะว่าการที่เราดูแลนักกีฬาอาชีพเนี่ยโดยที่เขามีการแข่งขันเนี่ยค่อนข้างเยอะมันเป็นเรื่องที่ยากนะครับที่เราจะดูคนเดียวหมดทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็คืออันนี้คือรายชื่อนักกีฬาที่ผมเคยดูแลอยู่นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นอดีตนะครับก็เคยร่วมงานกับทางโปรเอริยาและโมริยานะครับจุฑานุการนะครับแล้วก็ทางโปรเกเดตอภิบาลรัตน์นะครับปัจจุบันก็ร่วมงานอยู่กับทางโปรธงชัยใจดีนะครับเป็นทั้งที่ปรึกษานะครับในเรื่องของเทคนิคแล้วก็เป็นเฮดโค้ชนะครับของทางโรงเรียนธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษานะครับที่จังหวัดลพบุรีซึ่งก็มีหน้าที่คือปั้นเด็กนะครับเพราะว่าโปรธงชัยเนี่ยบอกกับผมเลยว่า
อยากจะให้เด็กรุ่นใหม่ไปได้ไกลกว่าโพธิ์ธงชัยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าโพธิ์ธงชัยเนี่ยตอนที่พีคที่สุดเนี่ยก็คือมือวางอันดับที่26ของโลกนะฮะในการเล่นของกีฬาอาชีพซึ่งเป็นเรื่องที่ยากนะครับแต่ก็เป็นความฝันนะครับที่ผมอยากจะทําให้กับโพธิ์ธงชัยให้ได้แล้วก็ถ้าทําได้ก็เป็นเรื่องดีกับบ้านเรานะครับในวงการเลยนะฮะโอเคตอนนี้ก็มีผู้ปกครองเข้ามาประมาณ10ท่านแล้วนะครับนะครับก็คือหัวข้อหลักๆนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการนําหลักของสถิตินะครับเพื่อมาพัฒนาและปรับใช้ในการสร้างโปรแกรมที่เหมาะสมกับนักกีฬานะครับโดยที่ผมจะไม่ลงรายละเอียดเรื่องของสถิติเยอะมากเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าผมอยากจะให้เป็นแนวทางมากกว่าในการไกด์ไลน์ผู้ปกครองนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้มีคําถามนะครับไม่ว่าตอนไหนของสไลด์นะครับสามารถที่จะเปิดไมค์แล้วก็ถามได้เลยนะครับผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับก็คือความสำคัญของระบบของสถิติเนี่ยก็คือการที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลเข้ามานะครับเพื่อที่จะดูว่าทิศทางนะครับหรือว่าแนวโน้มเนี่ยของนักกีฬาแต่ละท่านรวมถึงแนวโน้มของทางการแข่งขันนั้นๆนะครับจะมีทิศทางไปทางไหนเช่นถ้าสมมติว่าเราแข่งในระดับของlocal tour ของบ้านเรานะครับเช่น Thailand PGAเราจะรู้เลยว่าคัตไลน์เนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่ของสนามนี้นะครับแต่ถ้าไปเอเชียนทัวร์เมื่อไหร่ปุ๊บนะครับเราก็ต้องมีข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลพอเราเก็บข้อมูลขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็จะรู้อีกว่าทิศทางของการเป็นแชมป์หรือว่าการผ่านการตัดตัวเนี่ยครับมันคืออยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเมื่อเราทราบพวกนี้เสร็จปุ๊บในมุมของผมนะครับที่เป็นโค้ชนะครับก็จะสามารถที่จะสร้างโปรแกรมขึ้นมาฝึกนักกีฬานะครับให้สามารถที่จะเล่นในทัวร์นาเมนต์นั้นๆได้ซึ่งอันนี้ต้องบอกตรงว่ามันเป็นเรื่องใหม่ของบ้านเรานะครับเพราะบ้านเราจะเน้นในเรื่องของการทำเทคนิคซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าผมก็จะด้วยความที่ดูแลนักกีฬาระดับอาชีพเนี่ยระดับยูโรเปียนทัวร์แล้วก็ทาง PGA ทัวร์เนี่ยก็คือทั้งโปรอาร์มกับโปรธงชัยนะครับก็ได้มีโอกาสไปตามทัวร์ต่างๆเนี่ยอยู่ประมาณสัก 7-8 ปีนะครับโดยที่ล่าสุดเนี่ยก็ได้ช่วยโปรธงชัยเข้าไปในเล่นในแชมเปี้ยนทัวร์ได้นะครับผลที่ได้มาจากตรงนี้นะครับก็เพราะว่ามีการเขาเรียกว่าครับแลกเปลี่ยนข้อมูลกันกับโค้ชระดับโลกต่างๆหลายๆคนนะครับก็เลยสามารถที่จะรู้ว่าแนวทางในการปฏิบัติเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเริ่มแรกนะครับอยากขอเกริ่นคร่าวๆนะครับเพราะว่าตัวมันนี่บอลที่ทุกคนเห็นนะครับก็คือมันนี่ก็คือเรื่องของการเงินถูกไหมครับบอลก็คือลูกกลมๆอันนี้เป็นชื่อหนังนะครับโดยที่เราเห็นกันในแบ็คกราวก็คือแบรดพิตต์นะครับแบรดพิตต์เนี่ยเขาเป็นผู้จัดการทีมบอสตันแอตเลติกนะครับชื่อบิลลี่บีนนะครับเขาเป็นคนที่สมัยใหม่นะครับแล้วก็ใช้หลักสถิติในช่วงนั้นเนี่ยเบสบอลนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังไม่พูดถึงเรื่องของหลักสถิติเลยนะครับก็คือมีการซื้อขายตัวนักกีฬาหรือว่ามีการดรอปนักกีฬาในการเล่นแต่ละแมตช์เนี่ยใช้เรื่องของความรู้สึกล้วนๆนะครับซึ่งมันก็จะเหมือนกับบ้านเราที่นักกีฬาควรจะไปเล่นแมตช์ไหนก็เป็นเรื่องของความรู้สึกล้วนๆอีกเช่นกันนะครับผลก็คือว่าแพ้บ้างชนะบ้างเราไม่เคยที่จะจับต้องอะไรได้เลยนะครับแต่พอผมดูหนังเรื่องนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมทำให้ผมรู้สึกว่ากลับมามองในวงการกอล์ฟว่าถ้าเราจะสามารถคอนโทรลได้ไหมว่านักกีฬาแต่ละคนที่ไปเล่นเนี่ยเขาจะสามารถโชว์ศักยภาพได้หรือเปล่านะครับซึ่งก็ได้จริงๆนะเราสามารถที่จะจัดพีคหรือว่าจัดความสามารถนะครับในช่วงเนี่ยให้มันตรงกับแมตช์ที่เราต้องการก็ทำได้นะครับอีกท่านหนึ่งคือเดฟเพลนะครับเดฟเพลพี่ป้อมครับครับพี่ป้อมครับซีขอนอกเรื่องนิดนึงพี่ครับพี่ป้อมตั้งซีเป็นโคโฮสใช่ไหมครับใช่ครับเรามันไม่เห็นขึ้นในของซีเลยครับเมื่อกี้โคซีหลุดไปนะฮะผมใช่อ๋อใช่ครับโทษทีครับคุณครับพอดีพี่หมาเขาถามมาเขาจะเข้ามาขอบคุณครับเอ๊ะพี่ตั้งซีไม่ได้หรอครับไม่เป็นไรพี่รับเองก็ได้โอเคครับพี่หมามีรายชื่อเข้ามาหรือยังเดี๋ยวผมถามเขาเดี๋ยวน่าจะมีน้องเข้ามาอีกคนสองคนนะครับโอเคครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีรายชื่อเวทติ้งครับเดี๋ยวผมไปบอกเขาให้ครับได้ครับครับขอบคุณครับพี่โอเคคนต่อมานะครับก็คือเดฟเพลนะครับเดฟเพลเนี่ยเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับทำงานที่นาซาซึ่งเขาเป็นคนชอบกอล์ฟมากแล้วเขาก็เขียนหนังสือมาสองเล่มนะครับก็คือหลักๆนะครับก็คือเรื่องของPale Short Game Bible นะครับกับ Pale Putting Bible นะครับก็
ดังมากนะครับแล้วก็มีเรื่องของข้อมูลรายละเอียดต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะฮะผมก็ชอบเขาเป็นการส่วนตัวนะครับแล้วเขาก็ได้เป็นโค้ชของฟิลเมทเทอร์สันนะครับที่ผมตื่นเต้นกับงานของเขาเนี่ยแล้วก็พยายามที่จะพาเดฟเฮลเนี่ยมาทำให้ทุกคนรู้จักเนี่ยก็เพราะว่าเขาเคยเก็บสถิติของฟิลครับโดยการที่ฟิลอยากชนะเมเจอร์มากเลยแล้วเมเจอร์แรกที่ฟิลชนะคือมาสเตอร์นะฮะเดฟเฮลก็บอกว่าด้วยเกมการเล่นของฟิลครับเขาควรจะต้องมีเดเวอร์ทั้งหมด3อันอยู่ในถุงนะครับในวันแข่งนะครับเดเวอร์3อันในถุงแล้วก็มีเวท6ตัวในถุงโดยที่อาจจะเอาเหล็กบางเหล็กออกเพื่อให้จำนวน14อันเนี่ยมันพอดีนะฮะก็เป็นเรื่องแปลกนะครับเพราะว่าทำไมต้องมีเดเวอร์ทั้ง3อันนะครับเพราะมันก็มีด็อกเล็กนะครับที่มันเป็นในโซนของคนตีมือซ้ายเนี่ยมันจะเป็นลูกเฟดนะครับแต่ว่าคนตีมือขวาเนี่ยจะเป็นลูกดรอแต่ว่าในการขึ้นกรีนนะครับมันจะเป็นลูกเฟดนะครับอันนี้คือแทคติกในการเล่นของสนามออกัสตานะครับเดฟเฮลก็เลยแนะนำฟิลไว้ลักษณะนั้นฟิลก็พกไว้3หัวไม้ไดเวอร์นะครับ3อันเข้าไปในนั้นเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องแปลกใหม่ในบ้านเราที่เหมือนนอกกรอบออกไปนะครับจะเป็นประมาณนั้นเดี๋ยวสักครู่นะครับพอดีผมอยากจะดูว่ามีใครเข้ามารออยู่หรือเปล่านะครับน่าจะกำลังอะครับพี่ป้อมไม่งั้นถ้าเกิดพี่ป้อมลองตั้งพี่ก้องเป็นอย่างนี้ได้ไหมครับไม่ได้นะครับพี่ไม่น่าจะนะว่าทำไมแต่ไม่เป็นไรโอเคครับโอเคเขาเข้ามาได้แล้วครับเข้ามาแล้วนะครับพี่ป้อมไม่น่ามีแล้วละขอบคุณครับพี่คุณนะครับผมครับครับโอเคแล้วก็ท่านต่อไปนะครับก็คือเป็นผู้จัดการทีมของสกายทีมนะครับของประเทศอังกฤษนะครับเป็นคนที่พูดในเรื่องของmarginal gain นะครับ marginal gain คืออะไรคือการที่พัฒนานะครับในแต่ละส่วนในแต่ละ area เนี่ยแค่ area ละประมาณ 1% เนี่ยก็สามารถที่ทำให้เมื่อเอามารวมกันของทุกๆ area นะครับก็สามารถที่จะกลับมาทำให้ performance มันดีขึ้นได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นทฤษฎีหรือเป็น method ต่างๆที่ผมรวบรวมเข้ามาให้นะครับท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับแล้วก็คนสุดท้ายก็คือ Mark Bodie นะครับเขาจะพูดในเรื่องของ stoke gain นะครับก็คือความหมายก็คือว่าถ้าสมมติว่าทุกคนนะครับแข่งกันในสนามเดียวกันเนี่ยสมมติมีอยู่100ท่านนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าหลุมนี้เนี่ยเราต้องตีเท่าไหร่เราจะถึงชนะอีก99คนที่เหลือได้นะครับก็คือเอาสกอร์รวมทั้งหมดของ100คนเนี่ยมารวมกันแล้วจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยของแต่ละหลุมเนี่ยที่ตีออกไปเนี่ยคือเท่าไหร่หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้ใช่มั้ยครับวันต่อมาเราสามารถที่จะวางแผนหรือว่าเปลี่ยนเกมการเล่นในหลุมนั้นได้เพื่อให้ไม่เสียสกอร์กับอีก99คนที่เหลือได้นะครับอันนี้เป็นงานที่สนุกเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังไปเรื่อยนะครับจริงๆแล้วครับก็คือการเล่นกอล์ฟเนี่ยเพื่อจะให้เป็นแชมป์นะครับหรือได้รับชัยชนะในการเล่นกอล์ฟเนี่ยมันมีอยู่แค่3ปัจจัยเท่านั้นเองนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยจริงๆมันปัจจัยมันมีเยอะแต่ว่าถ้าดูปัจจัยหลักมันมีแค่3ปัจจัยนะครับปัจจัยที่1ก็คือว่าความสามารถของนักกอล์ฟเองนะครับหรือว่าบุตรหลานของท่านเองเนี่ยมีความสามารถแบบไหนนะครับอันที่2ก็คือสนามที่เราจะไปเล่นนะครับมีคาแรคเตอร์ยังไงมีค่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เท่าไหร่นะครับค่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่จับต้องได้ง่ายสุดเลยก็คือค่าพาของสนามนะครับเช่นหลุม1ที่ Royal Hill นะครับก็คือหลุมพา4นั่นเองมีค่าความสามารถอยู่ที่380หลานะครับโดยสมมุตินะฮะ380หลาคือค่าความสามารถของพา4หลุม1ที่ Royal Hill ถ้าเราสามารถตีระยะ380หลาได้สกอร์พาก็แปลว่าเราเสมอกับทางสนามกอล์ฟนะครับแล้วถ้าเราตีได้เบอร์ดี้ก็แปลว่าเราชนะสนามกอล์ฟมา1แต้มอันนี้คือข้อมูลนะครับสุดท้ายนะครับปัจจัยสุดท้ายคือเรื่องของผู้เข้าแข่งขันนะครับว่าเป็นใครมีค่าความสามารถเท่าไหร่ถามว่าเราจะสามารถรู้ได้อย่างไรนะครับเราก็ใช้วิธีการอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ครับว่านำสกอร์รวมทั้งหมดของผู้เข้าแข่งขันนะครับมารวมกันแล้วก็หาค่าเฉลี่ยของแต่ละหลุมว่าตีกันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะรู้แล้วว่าถ้า3ปัจจัยเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้เราไม่ต้องไปทำอะไรมากมายเลยครับแค่เอาปัจจัยทั้งหมดมาร้อยเรียงกันนะครับแล้วเราก็ดูว่าจะใช้วิธีการไหนในการชนะนะครับในเรื่องแรกนะครับในเรื่องของกอล์ฟเฟอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับจะมีอยู่แค่ไม่กี่ไม่มีแค่ไม่กี่แอเรียนะครับที่เราจะต้องมานั่งคุยกันนะครับอันนี้จะเริ่มสนุกนะฮะ
ซึ่งถึงตรงนี้ครับผมไม่ทราบว่ามีใครมีคำถามอะไรหรือเปล่านะฮะก่อนที่ผมจะไปเร็วๆแล้วนะครับโอเคท่านผู้ปกครองท่านใดมีคำถามก็ถามได้เลยนะครับตอนนี้นะฮะเมื่อกี้เห็นโปรมาเข้ามาแล้วนะครับโอเคถ้ายังไม่มีเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับปัจจัยที่1 นะครับของการเก็บข้อมูลนะครับของ Golfer Performance เนี่ยก็คือเรื่องของPlayer Performance Evaluation นะครับแปลว่าอะไรแปลว่านักกอล์ฟท่านเนี้ยนะครับหรือว่าลูกหลานของท่านเนี่ยมีความสามารถในการตีเนี่ยเท่าไหร่นะครับเช่นไดเวอร์มีความสามารถในการตีระยะรวมทั้งหมดอยู่ที่300หลานะครับอันนี้เราจะนับว่าเป็น Player Performance นะครับมีการตีหัวไม้3ที่280นะครับไล่ลงมาเรื่อยๆ Pitching Weight อาจจะ150หลานะครับ Loft Weight คือ80หลาสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคือความสามารถในการตีช็อตของแต่ละเหล็กของท่านนะครับโดยที่เมื่อเรามีค่าความสามารถแล้วนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ Error Percentage Index นะครับหรือว่าเราเรียกกันว่า EPI แปลว่าอะไรครับแปลว่าเราตีกอล์ฟกันทุกคนจะต้องมี Error อยู่ถูกไหมครับคำถามก็คือว่าแล้วเราจะวัด Error ได้ยังไงของเรานะครับเราจะไม่วัด Error แค่ว่าตีอยู่ Fairway กี่ Fairway นะครับสมมติมี14 Fairway เราตีไป10 Fairway แล้ว4 Fairway ที่ไม่เข้าเราจะเรียกว่าเป็น Error อันนั้นเรายังไม่นับนะครับในความหมายของผมเนี่ยมันค่อนข้างจะลึกกว่าในเรื่องนั้นนะครับตัวของ physical body นะครับหรือว่าความแข็งแรงของร่างกายของบุตรหลานของท่านนะครับมีความสามารถเท่าไหร่นะครับเช่นความสามารถในการยกของหนักหรือว่ายกดัมเบลหนักได้กี่กิโลนะครับหรือว่าความสามารถในการทำความยืดหยุ่นนะครับได้กี่องศานะครับสิ่งเหล่านี้เราจะเรียกว่าเป็นค่าความสามารถของทาง physical นะครับหรือว่าร่างกายเรื่องถัดมานะครับก็เป็นค่าความสามารถของเรื่องของ mental นะครับหรือความคิดก็คือว่าภายใต้สถานการณ์กดดันเนี่ยบุตรหลานของท่านนะครับสามารถที่จะเอาชนะความกดดันนี้ได้หรือเปล่าหรือว่าในเรื่องของการรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝันนะครับสิ่งเหล่านี้สามารถถอดเป็นตัวเลขได้หมดนะฮะแล้วก็เป็นในหมวดของเรื่องของ mental นะครับหรือวิชา mental นั่นเองนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือลองสุดท้ายนะครับคือเรื่องของเทคนิคนะครับคำว่าเทคนิคคืออะไรคือถ้าสมมติเรามองว่าการเล่นเชฟช็อตเป็นเทคนิคส่วนหนึ่งนะครับเราก็ต้องมานั่งดูว่าเราสามารถที่จะฝึกเทคนิคอันนั้นได้หรือเปล่านะครับใช้เวลาในการฝึกได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งปัจจัยของกอล์ฟเฟอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับอันสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของแท็กติกหรือว่าแผนการเล่นนะครับในการเล่นไม่ใช่ว่าเราตีลูกให้มันอยู่แฟร์เวย์อย่างเดียวหรือตีตรงอย่างเดียวมันจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับในการแข่งขันในระดับอาชีพนะครับบางทีร่างกายของเราเนี่ยมันอ่อนแอหรือมันอ่อนล้าเนี่ยไม่สามารถทำเทคนิคได้ 100% นะครับเราต้องใช้แท็กติกเข้ามาช่วยนะฮะเช่นถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถตีจบวงได้แล้วเนื่องจากเราอ่อนล้าหรือเป็นตะคริวเกิดขึ้นในกลางสนามเนี่ยแต่เราจำเป็นต้องแข่งขันต่อนะครับเมื่อเราเป็นตะคริวเราสามารถที่จะตีแบบไม่ต้องจบวงได้หรือเปล่าและสามารถคอนโทรลลูกเข้าเป้าได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครที่สามารถที่จะ100%ทุกอย่างได้นะครับนั้นแท็กติกหรือว่าวิธีการเล่นเนี่ยมันจะต้องเข้ามามีบทบาทในตอนที่เราไม่สามารถที่จะประคองตัวเองได้นะครับเรามาลองดูความสำคัญนะครับของ playing performance นะครับหรือว่าความสามารถในการตีนะครับกับ EPI หรือว่า error percentage index นะครับก็คือเราตีผิดได้เท่าไหร่นะฮะอันนี้เป็นตารางของทาง ProSafe นะครับสาริศสุวรรณรัตน์นะครับที่เมื่อประมาณสัก4-5 ปีที่แล้วเนี่ยก่อนที่โปรเซฟเนี่ยจะตัดสินใจว่าจะเทิร์นโปรนะครับหรือว่าจะไปเรียนต่อเองหรือว่าจะไปเรียนต่อที่เมืองนอกดีนะครับผมก็เลยให้เขาตีทั้งหมดเนี่ยเหล็กละประมาณ10ลูกนะครับแล้วก็หาค่าเฉลี่ยออกมานะครับว่าเขามีค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับในการตีแต่ละเหล็กก็ปรากฏว่าที่เราเห็นไดเวอร์นะครับเราจะเห็นว่าระยะทางในการตีของเขาเนี่ยซึ่งเป็นระยะแครี่นะครับอยู่ที่300หลานะฮะแล้วก็ผิดด้านข้างเนี่ยอยู่ที่ประมาณแค่10หลาเองนะครับถ้าตีเป็นจำนวนความผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยแปลว่าโปรเซฟเนี่ยตีไดเวอร์ระยะ302หลาตีผิด10หลานะครับเออร์เรอร์อยู่ที่ประมาณ 3% นั่นเองนะฮะอันนี้คือวิธีการหาเออร์เรอร์เปอร์เซ็นเทจอินเด็กซ์นะครับก็คือเอาระยะที่ตีพลาดนะครับเป็นตัวตั้งหารด้วยระยะที่ตีทั้งหมดนะครับแล้วก็คูณด้วย100ก็คือเราจะสามารถหา error percentage index ได้นะครับก็คือ 3% นั่นเอง
โดยที่ไม้3ของโปรเซฟเนี่ยตีอยู่ที่280นะฮะผิดพลาดไป15หลาจากเส้นเล็งจุดเล็งนะครับ15หลาแปลเป็น error percentage index เนี่ยอยู่ที่ 5% นะครับถ้าเรามองดูเนี่ยเราจะมองโหเขาเป็นคนที่ตีผิดพลาดน้อยมากเลยนะฮะเพราะว่าเดเวอร์นี่ผิดแค่ 3% ส่วนไม้3เนี่ยผิดแค่ 5% นะครับแต่ถ้าเรามาลองดูนะครับปุ่มเหล็กที่แปลกๆไปก็คือประมาณเหล็ก7นะครับโปรเซฟเนี่ยตีแครี่ได้อยู่ที่190หลานะครับผิดพลาด15หลาคิดเป็น error percentage index เนี่ยอยู่ที่ 8% นะซึ่งสูงกว่าทางไดเวอร์เนี่ยผมว่าน่าจะประมาณสัก2เท่านิดๆนะสูงกว่าแล้วมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเวลาที่โปรเซฟเนี่ยสกอร์ถึงได้ลงไม่เยอะนะฮะเท่าที่ควรเพราะว่าเมื่อโปรเซฟตีไดเวอร์แมนและไกลนะครับเหล็กต่อไปที่โปรเซฟต้องตีต่อเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณเหล็ก7เหล็ก8เหล็ก9นะครับอยู่ประมาณนั้นเลยปรากฏว่าเป็นกลุ่มเหล็กที่เขาเนี่ยมีเออร์เรอร์ที่ค่อนข้างสูงก็เลยแปลว่าเกมมันไม่ต่อเนื่องกันนะครับได้ไกลและตรงแต่พอถึงเวลาขึ้น approach กลับกลายเป็นไม่ใกล้ธงนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าโปรเซฟเนี่ยพัดไม่ดีไม่ได้แต่จะเป็นเพราะว่าเหล็กกลางของโปรเซฟเนี่ยมีเออร์เรอร์ที่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนเราอาจจะมองว่านักกีฬาคนนี้เนี่ยตีอยู่แฟร์เวย์แล้วก็ตีออนกรีนเยอะแต่จำนวนพัดที่สูงเราจะเหมารวมกันว่านักกีฬาท่านนี้ครับคือพัดไม่ดีนะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วถ้าเราถอดออกมาดูจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาพัดไม่ดีนะครับแต่แปลว่าเขาตี approach ได้ไม่ดีต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นการเก็บสถิติแบบ fairway green putt เนี่ยอาจจะไม่ได้ผลเสมอไปนะครับในการที่ผมทำงานกับนักกีฬาอาชีพเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องละเอียดนะครับโดยที่ถ้าเราเห็นทางด้านขวาเนี่ยจะเป็น trackman stat นะครับของ PGA Tour ทั้งหมดเลยนะครับของทั้งฤดูกาลที่เล่นมานะครับเราจะเห็นว่าค่าความสามารถต่างๆของทาง PGA Tour เนี่ยก็คือตารางที่ผมเปิดให้ท่านผู้ปกครองดูนะครับโดยที่ก็จะรวมทุกอย่างนะฮะรวมทุกคนที่ตีสั้นสุดแล้วก็รวมคนที่ตีไกลสุดด้วยนะครับถ้าเรามองจากด้านขวาสุดนะครับระยะแครี่ของทาง PGA Tour เนี่ยอยู่ที่แค่ประมาณ270เท่านั้นเองนะครับซึ่งเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าที่เราเห็นตัวเลขต่างๆเนี่ยตามแบรนด์ต่างๆที่โฆษณาทางด้านไมค์กอล์ฟเนี่ยครับเขาจะเอาตัวเลขที่ค่อนข้างสูงนะครับมาโน้มน้าวให้เราเลือกซื้อนะครับอุปกรณ์กันนั่นเองนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยการเล่นใน PGA Tour ในเอเวอเรสต์เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ270ล้านนั่นเองซึ่งไม่ได้ไกลมากนะครับพอผมรู้ข้อมูลตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้ผมเขาเรียกว่า mind blowing นะครับหรือว่าทำให้เราเนี่ยหลุดออกจากกรอบได้เลยนะครับทำให้เราเนี่ยหลุดจากกรอบได้เลยนะครับเพราะว่าเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาเป็นยังไงนะครับเราก็สามารถที่เอาตัวเลขพวกนี้มาถอดค่าขึ้นมาแล้วก็ตั้งเป็นเกณฑ์ในการฝึกนะครับอย่างเช่นเทเบิล2ที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยคือการทำระยะแครี่นะครับของ PGA Tour ที่เราดูตารางเมื่อกี้นะครับแล้วก็ดูว่าถ้าผมใส่ตัวเลข Error Percentage อยู่ที่ 7% เนี่ยมันแปลว่า269หลาแครี่ผิดพลาดอยู่ที่ประมาณ 18.83 หลานะครับจากระยะ269หลานะครับคำถามคือผมได้ตัวเลขนี้มาแล้วผมทำอะไรกับมันต่อนะครับผมก็รู้แล้วว่านี่คือเกณฑ์นะครับหรือว่า performance ของทางฝั่ง PGA Tour ถ้าผมใส่ error เข้าไปแค่ 5% นะครับตัวเลขไซส์นะครับหรือว่าที่ด้านข้างเนี่ยก็จะผิดน้อยลงเพราะนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเกิดว่าผมจะให้ process นะครับไปแข่งกับ PGA Tour สิ่งที่ผมต้องทำก็คือต้องทำระยะ carry ของ process เนี่ยให้ไกลกว่าแล้วก็มีค่าของการผิดหรือ error เนี่ยครับให้มันน้อยกว่าทาง PGA Tour ให้ได้เท่านี้เองครับผมก็สามารถที่จะปั้นนักกีฬาเนี่ยให้เก่งกว่านักกอล์ฟ PGA Tour ได้นะครับถ้าเหล็กไหนที่ค่า performance หรือว่าระยะ carry ครับมันได้ไม่ถึงผมก็พัฒนาเขาตีให้ถึงนะครับหรือว่าเหล็กไหนค่า carry ได้แล้วแต่ค่า error เนี่ยมันเยอะเกิน 7% ผมก็ต้องดูในเรื่องของการตีลูกให้อยู่หรือว่า consistency มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ผมกล้าบอกนะครับว่าถ้าเรารู้เรื่องพวกนี้ครับเราสามารถที่จะตั้งเกณฑ์นะครับให้กับบุตรหลานของท่านได้แล้วเราก็สามารถที่จะพาบุตรหลานของท่านนะครับไปฝึกกับคนที่สามารถทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันชนะเกณฑ์ของทาง PGA Tour ได้หรือว่าชนะเกณฑ์ของทาง LPGA ได้นะครับอันนี้จะเป็นอะไรที่ประหยัดเวลาท่านผู้ปกครองไปได้เยอะเลยนะครับ
รามาดูกันหน้าต่อไปนะครับอันนี้เขาเรียกว่า golf course performance นะครับเราชอบพูดกันว่าสนามกอล์ฟทุกสนามนะครับมันมีคาแรคเตอร์ที่มันไม่เหมือนกันมันมีอะไรที่มันแตกต่างกันเช่นกรีนก็ไม่เหมือนกันนะครับพันหญ้าไม่เหมือนกันในตัวของสโลปก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในมุมของโค้ชกอล์ฟอาชีพนะครับที่ผมเป็นอยู่เนี่ยผมกล้าพูดว่าทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างจะเหมือนกันนะครับโดยที่อะไรโดยที่วันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าโชคดีมากนะครับมีทั้งโปรกล้องเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยโปรซีนะครับเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยเป็นกรรมการนะครับระดับการแข่งขันของ All Highland Golf Tour นะครับโดยทางโปรกล้องเนี่ยก็เป็นกรรมการของทาง Asian Tour นะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้ผมก็ได้คุยกับทางโปรกล้องนะครับแล้วก็คุยกับกรรมการหลายๆท่านที่ตัดสินระดับเมเจอร์มาแล้วนะครับแล้วก็คุยกับทางโค้ชระดับโลกเนี่ยปรากฏว่าที่ผมเปิดภาพนี้ให้ทุกท่านดูนะครับทุกท่านก็จะเห็นเลยว่ามันสามารถที่จะบอกได้ว่าคาแรคเตอร์ในการจัดการแข่งขันของทุกสนามครับมันจะค่อนข้างเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าอะไรหลุมที่ทุกท่านเห็นนะครับคือหลุม1ของทาง Royal Hill นะครับโดยที่ผมเนี่ยใส่ตารางเข้าไปนะครับทุกคนจะเห็นนะครับว่าทางด้านซ้ายมือเนี่ยตารางเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขที่รันสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทางด้านแกนแนวนอนเนี่ยมันจะเป็นตัวอักษรนะครับ A B C D E F G ที่ทุกท่านเห็นนะครับคือผมตั้งกริดไลน์ขึ้นมานะครับโดยที่1ช่องเท่ากับ5ตารางหลานะครับทำไมผมต้องทำแบบนี้เพราะผมต้องการที่จะรู้ว่าสนามกอล์ฟที่นักกอล์ฟของผมไปเล่นนั้นมีค่าความกว้างเฉลี่ยของเฟร์เวย์เนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งเมื่อผมลองทำกริดไลน์พวกนี้แล้วเข้าไปในโปรแกรมของ Google Earth นะครับก็สามารถทำให้รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกสนามนะครับมีคาแรคเตอร์ในการสร้างความกว้างของเฟร์เวย์เนี่ยเท่าๆกันนะครับสาเหตุนะครับเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเมื่อสนามกอล์ฟครับไม่สามารถที่จะสร้าง landing area นะครับได้มีความกว้างเท่ากันทั่วทั้งหลุมเพราะนั่นจะทำให้เกิดการเขาเรียกว่าครับเสียเงินค่าน้ำมันในการตัดหญ้าเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเสียเงินในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการใส่ปุ๋ยค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นก็คือเขาจะมี landing area ที่ใหญ่ที่สุดนะครับอยู่ในแฟร์เวย์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ30หลาบวกลบ5หลานะครับถ้าเท่านั้นนะครับทำให้ผมรู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตีทีช็อตของนักกีฬาของผมครับจะต้องมีค่าความผิดพลาดเนี่ยไม่เกิน30หลานั่นเองทำไมผมถึงรู้ว่ามันคือ30หลานะครับลองสังเกตนะครับว่านี่คือหลุม1ที่ Royal Hill นะครับระยะที่เคลียร์ทรายนะครับทางด้านขวามือนะครับบ่อด้านบนนะครับถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ46นะครับ46คูณด้วย5เข้าไปนะครับก็เท่ากับ230หลานั่นเองนะฮะถึงจะเคลียร์อุปสรรคทางด้านขวาได้นะครับแล้วก็ถ้าเรานับความกว้างนะครับของเฟร์เวย์นะครับที่เลยบ่อทรายบ่อนี้นะฮะจะเห็นว่ามันจะอยู่ในช่วงตัวอักษรของตัว O นะครับ O P Q R S T นะครับก็มีทั้งหมด6ตัวอักษรนะครับคูณด้วย5เข้าไปก็เท่ากับ30หลานั่นเองนะครับก็แปลว่าถ้าเกิดว่าท่านตีสั้นกว่า230นะครับความกว้างของเฟร์เวย์นะครับมันจะเหลือแค่ O P Q R S เท่านั้นเองนะครับตัว T หายไปก็แปลว่าถ้าท่านตีไม่ข้ามอุปสรรคท่านจะเหลือเฟร์เวย์ให้เล่นน้อยมากแคบลงกว่าเดิมนะครับถึง5หลานะครับเรานึกภาพนะครับว่าถ้าหลุมนี้เป็นหลุมที่ไกลขึ้นมาหน่อยอาจจะไกลสักประมาณ300หลาข้ามอุปสรรคนะครับแล้วด้วยความกว้างของไฟเวย์แค่30หลาอันเนี้ยมันจะเริ่มมีเขาเรียกว่าอาการบีบหัวใจกันแล้วนะฮะแต่ถ้าเป็นหลุมระยะสั้นก็ไม่เท่าไหร่เห็นว่าไฟเวย์มันกว้างนะทีนี้เรามาดูนะครับเมื่อพี่ป้อมครับครับขอรับเข้าห้องอีกคนนึงครับพี่โอเคได้ครับโอเคครับทีนี้เรามาลองดูด้านบนของกริดไลน์ที่ผมสร้างไว้นะครับทุกคนจะเห็นว่าจะมีบ่อทรายอยู่นะครับแต่จะเห็นตัวของกรีนเนี่ยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแสดงว่าถ้าเกิดเราเล่นกันบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้เลยนะครับว่ากรีนเนี่ยเชฟของกรีนเนี่ยในหลุมนี้นะครับเป็นลักษณะไหนนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นหน้ากว้างของกรีนนะครับทุกกรีนนะครับกรีนส่วนใหญ่นะครับที่สร้างขึ้นมาครับเขาจะมีความกว้างของกรีนนะครับอยู่ที่ประมาณ15หลาบวกลบ5หลานะครับจะไม่มากไปกว่านั้น
เพราะถ้ามากไปกว่านั้นอย่างที่ผมบอกครับว่ามันจะมีเรื่องของการบำรุงรักษาที่ค่อนข้างสูงหรือค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นเขาเลยต้องทำให้ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในฟอร์แมตที่เหมือนเดิมตลอดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทางผู้จัดการแข่งขันนะครับอย่างเช่นทั้งโปรกล้องนะครับโปรทอสเนี่ยหรือว่าโปรซีนะครับที่จัดการแข่งขันระดับเอเชียนทัวร์แล้วก็ออสเตรเลียนกอล์ฟทัวร์มาเนี่ยจะรู้เลยครับว่าทุกๆสนามเนี่ยถึงแม้ว่าสนามจะเปลี่ยนไปแต่ว่าความกว้างของแฟร์เวย์ความกว้างของกรีนนะครับจะต้องมีค่ามาตรฐานที่เท่ากันสาเหตุเป็นเพราะอะไรครับสาเหตุเป็นเพราะว่าถ้ามีความกว้างที่ไม่เท่ากันเวลาที่เซตสนามครับมันมีโอกาสที่จะเซตยากไปหรือว่าเซตง่ายเกินไปก็มีนะครับยากเกินไปกับง่ายเกินไปสิ่งที่จะเสียคือเรื่องของอะไรก็คือเรื่องของเพซออฟเพลย์ของนักกอล์ฟที่เล่นเมื่อเวลาโดยรวมของทัวร์เสียไปนะครับหรือว่าเร็วเกินไปมันจะไปส่งผลกระทบกับเรื่องของบอร์ดแคสติ้งนะครับหรือว่าเรื่องของการถ่ายทอดสดนะครับเพราะฉะนั้นคณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกท่านนะครับจะมีกฎเหล็กเลยครับว่าจะต้องมีค่าความกลางนะครับของการจัดการแข่งขันที่เหมาะสมที่สุดเพื่อไม่ให้เวลาโดยรวมของนักกีฬาเนี่ยเสียไปนะครับเพราะฉะนั้นบางคนที่เคยไปเล่นทัวร์นาเมนต์เยาวชนนะครับที่บอกว่าต้องให้มันยากยากเพราะว่าเด็กเราเวลาไปแข่งแมตช์โปรจะได้ติดกันง่ายแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับก็คือเวลาเราไปเล่นแมตช์โปรเนี่ยหรือว่าทัวร์นาเมนต์อาชีพครับเขาไม่ได้จัดให้ยากนะครับแต่เขาจัดให้มันมีความเป็นกลางเพื่อให้เวลาโดยรวมในการเล่นเนี่ยมันไม่เสียไปนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าเราเข้าใจแง่มุมเนี้ยครับเราสามารถเอาข้อมูลพวกนี้นะครับมาทำเป็นโปรแกรมการฝึกซ้อมได้ให้มันตอบโจทย์กับความเป็นจริงที่เราต้องไปเจอนะครับเพราะฉะนั้นกอล์ฟคอร์สเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับมันจะมีอยู่แค่3ปัจจัยเท่านั้นเองนะครับที่ผู้จัดการแข่งขันคำนึงถึงนะครับก็คือ1ทีช็อตคาแรคเตอร์นะครับจะต้องไม่ยากเกินไปนะครับไม่ง่ายเกินไปเพราะจะไปกระทบกับเพซออฟเพลย์นะครับคำว่าทีช็อตคาแรคเตอร์คืออะไรคือถ้าจะต้องไดฟ์นะครับระยะเฉลี่ยเนี่ยให้ค่าอุปสรรคและเออร์เรอร์ไม่เกิน30หลาบวกลบ5หลานะครับในทางกลับกันนะครับแอปโรชช็อตเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีอยู่ที่ประมาณ15หลาบวกลบ5หลาเช่นกันหน้ากว้างของกรีนนะครับแล้วก็เรื่องของกรีนคาแรคเตอร์นะครับในเรื่องของการเจาะหลุมทางคณะกรรมการเนี่ยก็จะมีการเจาะหลุมเนี่ยที่ความเอียงนะครับของสโลปเนี่ยในระหว่าง 1% ถึง 3% นะครับถ้าใครเรียนเรื่องของโยธาหรือวิศวกรรมมาเนี่ยก็จะเข้าใจในเรื่องนี้นะครับมันคือค่ามาตรฐานความเอียงถามว่าทำไมต้องกำหนดค่ามาตรฐานความเอียงของหลุมในการเจาะด้วยเพราะถ้ามันมีความเอียงมากเกินไปนะครับเด็กๆหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเสียเวลาในการพัดเยอะก็กลายเป็นว่าเวลาในการเล่นใน1วันเนี่ยมันนานเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในจุดนี้ครับเราสามารถที่จะพาเด็กไปซ้อมนะครับที่ความเอียงนะครับของกรีนโดยเฉลี่ยประมาณ1ไม่เกิน1 1% และไม่เกิน 3% นะครับแปลว่าอะไรก็แปลว่าผมสามารถทำให้นักกอล์ฟผมเนี่ยไปฝึกให้เกิดความเคยชินเลยก็ได้นะครับว่าถ้าคุณเคยชินในเรื่องนี้แล้วเนี่ยเวลาคุณไปแข่งจริงๆเนี่ยคุณจะไม่มีทางเจออะไรที่มันพิสดารกว่านี้ละนะครับเพราะนั้นการเผื่อลายการให้น้ำหนักจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างคอนโทรลได้เลยทันทีนะครับเรามาลองดูนะครับว่า PGA Tour นะครับมีระยะเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณสักครู่นะครับโอเคมีระยะเฉลี่ยที่ประมาณ 7,400 หลานะครับถึง 7,600 หลาซึ่งจริงๆแล้วก็คือไม่ได้มากจนเกินไปนะครับก็กำลังดีนะครับโอเคขออนุญาตสักครู่นะครับพอดีแบตโทรศัพท์ผมกำลังจะหมดนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับยูโรเปียนทัวร์นะครับอยู่ที่ 7,200 หลาถึง 7,400 หลานะครับมาที่ฝั่งบ้านเรานะครับเอเชียนทัวร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 7,000 ถึง 7,200 หลานะครับรวมถึงออสเตรเลียนกอล์ฟทัวร์แล้วก็การแข่งขันของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยนะครับก็มีระยะเท่ากันถามว่าทำไมนะครับถึงเท่ากันวัตถุประสงค์เพราะว่าเราต้องการที่จะให้นักกีฬาเราเนี่ยไปประสบความสำเร็จในระดับเอเชียนทัวร์ก่อนในช่วง10ปีแรกนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็มุ่งเป้าไปที่ยูโรเปียนทัวร์นะครับซึ่งมีการจัดนะครับของทางออสเตรเลียเนี่ยที่มีระยะเดียวกับทางยูโรเปียนทัวร์เลยนะครับคำถามคือทำไมทัวร์ท็อปๆของโลกถึงมีระยะที่ไม่เท่ากันนะครับเป็นเพราะว่ายูโรเปียนทัวร์เนี่ยคนเล่นเก่งน้อยกว่า PGA ทัวร์หรือเปล่านะครับแต่ความเป็นจริงนะครับก็ต้องตอบว่าไม่เกี่ยวกันนะครับเป็นเพราะว่าสภาพอากาศแล้วก็เรียกว่า daylight timing นะครับก็คือทางอเมริกาเนี่ยครับก็จะมีการมืดที่ช้ากว่า
นะครับก็เหลือกันว่าถ้าจัดระยะของยูโรเปียนทัวร์ยาวเท่ากับ PJ ทัวร์ผลก็คือว่านักกีฬาอาจจะเล่นไม่จบนะครับก็เลยต้องมีการลดระยะลงมาเพื่อให้ pace of play มันพอเหมาะพอดีกันนะครับและอีกอย่างนึงคือข้อสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าเราแข่งขันในทวีปที่มีการเดินทางขึ้นและลงนะครับไทม์โซนจะไม่เปลี่ยนแต่ว่าสภาพอากาศจะเปลี่ยนนะครับแต่ทางอเมริกาครับเขาจะแข่งจากฝั่งขวานะครับไปทางฝั่งซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าในตัวของความสมบูรณ์นะครับเพราะว่าของสนามนะครับมันจะต่างกันเนื่องจากว่าการรับแสงแดดเนี่ยมันใกล้เคียงกันพอของทางฝั่งอเมริกานะครับแต่ว่าทางเอเชียนทัวร์และยูโรเปียนทัวร์มีการแข่งขันขึ้นและลงนะครับเพราะฉะนั้นคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับก็จะมีการคำนึงถึงเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะก็เลยตัดสินใจกันว่าเราควรต้องลดระยะการเล่นของนักกีฬาลงเพื่อให้มันเหมาะสมกับสภาพอากาศนะครับแล้วก็เวลานั่นเองนะฮะทาง LPGA นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 6,400 ถึง 6,600 หลานะครับถ้าท่านบุคคลท่านใดมีบุตรหลานเป็นน้องๆผู้หญิงนะครับก็ระยะนี้อาจจะต้องเป็นเบนช์มาร์กนะครับหรือว่าจุดที่ต้องคำนึงถึงนะครับเรามาดูในเรื่องของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยนะครับที่ผมได้ตัวของระยะขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้มันไม่ได้เป็นอะไรที่หาไม่ได้นะครับสามารถหาได้ในเว็บไซต์ของทาง TGA ได้เลยนะครับเราก็จะเห็นกันว่าเนี่ยแหละคือเบนช์มาร์คของนักกีฬาของเรานะครับที่เราต้องฝึกฝนกันนะครับก็สังเกตนะครับว่าทำไมนักกีฬาบ้านเราเด็กๆตีได้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเทียบกับทางประเทศอย่างเช่นสหรัฐอเมริกานะครับเราก็จะเห็นได้เลยว่าระยะที่เราเล่นนะครับมีระยะค่อนข้างไกลกว่าทางประเทศฝั่งตะวันตกนะครับผลก็คือว่านักกีฬาที่เป็นเด็กนะครับเขาร่างกายยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ใช่ไหมครับกล้ามเนื้อยังสร้างไม่ค่อยได้วิธีการเดียวที่ทำให้ได้เกิดการได้เปรียบคือได้ให้ไกลขึ้นนะครับจึงเป็นสิ่งที่หลายๆบ้านนะครับนิยมใช้กันก็คือการทำให้เด็กเนี่ยมีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นด้วยการกินให้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับผลก็คือว่าเด็กบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะมีน้ำหนักเกินเกณฑ์นะครับเพราะเราเอาประโยชน์จากตรงนั้นเนี่ยมาช่วยในเรื่องของระยะ drive ของเรานั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอนักกีฬาฝั่งตะวันตกนะครับเขาโตขึ้นเขามีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วเขาสามารถที่จะตีได้ระยะที่เท่าๆกับเราแล้วนะครับแต่ว่าเด็กๆ เขาเจออุปสรรคเยอะกว่าเราครับเพราะเขาตีสั้นกว่าเราถูกไหมครับเขาก็สามารถที่จะมีเรื่องของลูกข้างกรีนที่เก่งกว่าเราผลก็คือพอเราตีไม่อ่อนปุ๊บความเสียเปรียบมันเลยเกิดขึ้นนะฮะอันนี้คือการตัดกันของกราฟเด็กไทยนะครับกับกราฟของเด็กอเมริกามันจะมีจุดตัดกันอยู่นะครับอันนี้คือจุดตัดที่ผมพูดถึงนะฮะยังไม่รวมถึงเรื่องของทักษะของความคิดนะครับที่การเลี้ยงดูก็ต่างกันนะครับอันนี้ผมจะไม่ขอพูดถึงนะฮะถ้าเราดูนะครับในหน้านี้นะครับมันก็จะคือเรื่องของคาแรคเตอร์ต่างๆนะครับก็คือว่าทางด้าน PGA Tour ครับเราพูดถึงเรื่องของพา5ก่อนนะครับพา5เนี่ยมีจำนวนทั้งหมด4หลุมของ18หลุมก็ตีอยู่ที่ประมาณ 22.2% นะครับของการเล่น18หลุมนั่นเองนะครับ PGA Tour มีความยาวหรือความไกลเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ560ถึง580หลานะครับเราไม่นับหลุมเว่อร์ที่เขาเซตกันนะครับคือ640หลานะครับอันนั้นผมเล่าให้ฟังนะครับว่าผมอยู่ในเหตุการณ์ของหลายๆแมตช์ที่มีการอ้างอิงถึงระยะไกลระยะการตีที่ไกลนะครับเพราะว่าหลุมอย่างเช่นพา5 650หลานะฮะส่วนใหญ่เขามักจะเซตอัพทีออฟเนี่ยให้เป็นทางลงนะครับก็คือตีลงนั่นเองนะฮะแล้วก็ตามลมนะครับแล้วก็ไฟเวย์ค่อนข้างจะแข็งเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่าหูเขาตีเนี่ยมันดูน่ามหัศจรรย์มากคือเขาตีไกลมากนะครับอย่างเช่นไบรซันเดชัมบูที่ตีที่วิทริงสเตรทนะครับที่แมตช์ไรเดอร์คัพที่ผ่านมาเนี่ยตีได้ถึง417หลานะครับซึ่งความเป็นจริงเนี่ยสนามนั้นนะผมไปเดินอยู่รอบนึงแล้วนะครับในแมตช์ PGA Championship เป็นแมตช์เมเจอร์นะครับหลุมนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดับเบิลด็อกเลกนะครับก็คือด็อกเลกขวาและด็อกเลกซ้ายนะครับถ้าจะตีไปทางขวามันจะเป็นการตีตามลมนะฮะซึ่งถ้าไบรซันตี320แคลรี่นะครับเขาก็เข้าอุปสรรคได้เลยครับสบายแล้วด้วยความที่ลมตามลมแล้วก็แรงนะครับแล้วไฟเวย์ก็แข็งทำให้ลูกมันไปหยุดที่417หลานะครับหลายคนอาจจะมีความแบบตกใจแต่ผมก็เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าแฟร์เวย์ที่แข็งตีทางลงแล้วก็ตามลมนั่นเองนะครับคำถามคือหลายๆท่านที่ตีไกลแต่ทำไมไม่ไกลเท่าไบซันเพราะเขาเลือกที่จะตี
ไปทางซ้ายนะครับเพราะมันเป็นดับเบิลด็อกเลกนะครับดับเบิลด็อกเลกคือด็อกเลกขวาก่อนแล้วก็ด็อกเลกซ้ายเข้าหากรีนนะครับแปลว่าถ้าผมตีไปทางซ้ายช็อตต่อไปผมก็สามารถตีตัดเข้าไปหากรีนได้ใกล้กว่าคนที่ตีไปทางขวาในบางมุมนะฮะมันคือแผนการเล่นหรือแทคติกนั่นเองนะครับถ้าท่านผู้ฟังเข้าใจเนี่ยก็จะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับไล่ลงมานะครับก็คือในระดับยูโรเปียนทัวร์550ถึง570ล้านโดยเฉลี่ยเอเชียทัวร์ก็ลดหลั่นกันมาเรื่อยๆนะครับ PGA ทัวร์กับยูโรเปียนทัวร์ก็จะระยะต่างกันอยู่แล้วนะครับ LPGA เนี่ยอยู่ที่ประมาณ520ถึง540นะครับเพราะนั้นจะตกใจนะครับเพราะว่าบางทีที่อเมริกาครับเขาได้เอเวอเรจไกลนะครับเพราะว่า1คือบางทีสมมติเขาไปแข่งในเมืองที่มันสูงๆนะครับลูกกอล์ฟก็เดินทางได้ไกลขึ้นแห้งสภาพอากาศแห้งมากขึ้นลูกก็ไปได้ไกลขึ้นอีกเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นระยะที่มันดูไกลจริงๆแล้วถ้าตีเขากลับมาตีที่เอเชียเนี่ยเขาอาจจะตีได้พอกับเราเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วอย่าลืมนะว่าตัวเลขที่ไกลมักจะตามมาในเรื่องของ merchandise นะครับหรือว่าการขายของนั่นเองนะครับแล้วเขาไม้กอล์ฟอุปกรณ์กอล์ฟเนี่ยก็สามารถขายได้ดีขึ้นนะครับจากการเซตอัพสนามของทางผู้จัดนั่นเองนะครับหลุมที่เป็นหลุมบิ๊กพาร์ทนะครับหรือว่าพาร์ทที่ใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยของการเล่นกอล์ฟ18หลุมเนี่ยก็คือพาร์4นั่นเองนะครับมีทั้งหมด10หลุมตีเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ 55.6% นะครับแล้วก็ระยะทางด้านขวามือเป็นระยะที่ทุกท่านต้องฝึกซ้อมกันนั่นเองนะครับผมกล้าบอกนะครับว่ายูโรเปียนทัวร์เนี่ยจะมีระยะไกลกว่าสั้นกว่า PGA ทัวร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3-5% นะฮะ 3-5% นี่มาจากไหนทำไมถึงไกลกว่าอย่างที่ผมบอกครับว่าสภาพอากาศที่มันต่างกันเลยทำให้ยูโรเปียนทัวร์เนี่ยต้องดรอประยะลงมาประมาณ 3-5% นะครับรวมถึงเอเชียนทัวร์ด้วยเช่นกันที่ต้องดรอประยะลงมาเพราะว่าความร้อนชื้นของเอเชียนทัวร์เนี่ยเยอะกว่ายูโรเปียนทัวร์ก็คือดรอปลงมาอีกเพราะนั้นเอเชียนทัวร์กับ PGA ทัวร์เนี่ยห่างกันประมาณ 5-7% เลยนะครับโดยประมาณพา3นะครับตีเป็น4หลุมเหมือนกันนะครับเฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่ประมาณระยะเท่านี้นะครับสังเกตว่าเด็กไทยนะครับเด็กบ้านเราครับชอบคิดว่าเราจะต้องซ้อมในซีนของพา3ค่อนข้างเยอะก็เลยกลายเป็นว่าเหล็กที่ซ้อมในถุงเนี่ยครับก็คือประมาณเหล็ก4เหล็ก5เหล็ก6เป็นเมนของการซ้อมในวันนั้นเลยนะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วโอกาสที่ได้เจอเนี่ยมันมีแค่ประมาณ4หลุมนั่นเองนะฮะแต่ว่าเราไม่เลือกที่จะซ้อมเหล็ก9พิชชิ่งซันเวทอะไรพวกนี้เลยไม่ค่อยเลือกซ้อมกันเท่าไหร่เพราะเรามองว่ามันง่ายนะครับแต่ความเป็นจริงคือเราเจอเยอะที่สุดก็คือกลุ่มเหล็กนั่นเองนะครับทีนี้มาลองดูเรื่องของ driving distance นะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่างๆนะครับก็จะเห็นได้เลยว่า PGA ทัวร์นะครับอยู่ที่ประมาณ295หลานะครับบวกลบ5หลาถึงจะข้ามอุปสรรคนั่นเองนะครับ European ทัวร์ก็อยู่ที่285นะครับ275คือ Asian ทัวร์แล้วก็ LPGA เนี่ยอยู่ที่225นะครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไกลไปกว่านี้นะฮะถ้าไกลกว่านี้สัก30หลานะครับเราอาจจะไปเจอจุดที่แคบที่สุดของสนามอีกก็ได้เช่นกันนะครับเหมือนกับเรื่อง landing area ที่ผมเล่าให้ฟังไปตอนต้นนะครับทีนี้ในการทำ club probability นะครับของการแข่งขันนะครับสมมุติว่าเราไปแข่งขันที่ Asian Tour นะครับแล้วเรามีค่า performance เนี่ยในระดับของ PGA Tour นะครับสังเกตนะครับว่าซีนด้านแนวตั้งนะครับคือพา3พา4พา5นะครับแล้วก็ด้านแนวนอนเนี่ยจะเป็นระยะเหล็กของเราที่ตีเข้าไปนะครับทำซีนออกมาทั้งหมด18ซีนก็คือ18หลุมนะครับโดยที่เราจะเห็นว่าถ้าเราตีไดรเวอร์นะครับ269หลาเนี่ยระยะเฉลี่ยของพา4นะครับที่เราจะต้องไปขึ้นในช็อตต่อไปเนี่ยก็คือเหล็ก9พิชชิ่งแล้วก็ซันเวทล็อบเวทนะครับถ้าเราตีพา5นะครับช็อตแรก269หลาไปขึ้นหัวไม้3หรือหัวไม้5นะครับช็อตต่อไปที่เราต้องขึ้นก็จะเป็นขีดสีเขียวที่เราเห็นก็คือแซนเวดล็อบเวดแกรบเวดนั่นเองนะครับหรือว่าต่ำกว่า135หลานะฮะสังเกตนะครับว่าพา4ทั้งหมดเนี่ย10หลุมกับพา5เนี่ยประมาณ4หลุมโดยเฉลี่ยก็คือ14หลุมถูกไหมครับจุดที่มันอินเตอร์เซ็กกันนะครับก็คือกราฟสีเหลืองกับกราฟสีเขียวเนี่ยที่โซนของพา5เนี่ยก็คือในโซนในเรื่องของต่ำกว่าพิชชิ่งเวทลงมานะครับแปลว่าอะไรแปลว่าใน14หลุมเนี่ยเราต้องขึ้นเหล็กเนี้ยเยอะมากที่สุดนะครับในถุงกอล์ฟของเราเลยแต่ส่วนใหญ่เรามักจะไปขึ้นซ้อมนะครับในบริเวณประมาณโซนสีแดงหรือว่าพา3นั่นเองก็คือเหล็ก6เหล็ก7เหล็ก8นะครับแปลว่าเราซ้อมในซีนที่มันไม่แมทช์กับ
ทัวร์นาเมนต์ที่เรากำลังจะไปเล่นนะฮะเราต้องหาให้ได้ว่าทัวร์นาเมนต์ที่เราเล่นนะครับคือระยะเท่าไหร่สร้างคัพ probability ขึ้นมานะครับเราจะรู้เลยว่าในแต่ละวันที่เราไปสั่งลูกกอล์ฟมาจะ4ถาด5ถาด6ถาดนะครับมันต้องไปอยู่ที่เหล็กไหนเยอะที่สุดนะครับถึงเรื่องสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของ competitor performance นะครับหรือว่าการที่เราจับคู่กันระหว่างนักกีฬา2คนนะครับแล้วก็ประเมินความได้เปรียบเสียเปรียบกันก็จะเห็นว่าเราที่ไปแข่งที่ทัวร์นาเมนต์นี้จะมีโอกาสชนะหรือแพ้เท่าไหร่นั่นเองนะครับผมแบ่งเป็น2ระดับนะครับก็คือจูเนียร์ทัวร์นาเมนต์กับโปรเฟสชันนอลทัวร์นาเมนต์นั่นเองนะครับอันนี้คือที่ผมเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกนะฮะเราจะเห็นหมดเลยนะครับว่าบรรทัดแรกในสีเขียวนะครับก็คือหลุมนะครับแล้วก็ค่าพาหรือว่าค่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของสนามที่เราไปเล่นนะฮะอย่างสนามนี้คือสนามโรยัลฮิลนะครับเซตสนามอยู่ที่พา71นะครับโดยที่ผมเอาตัวเลขของเพลเยอร์ที่ดีที่สุด8คนนะครับในการแข่งขันวันที่3ขึ้นมาเราจะเห็นว่าหลุมที่1ครับมันเป็นพา5ก็จริงแต่ว่าสกอร์เฉลี่ยของ8คนนี้ที่ผมดึงขึ้นมาเนี่ยครับอยู่ที่ 4.6 คะแนนนะครับหรือ 4.6 แต้มนั่นเองผมทำเคสของโปรพูสิตขึ้นมาให้ดูนะครับก็คือโปรพูสิตเนี่ยตี5ทีลงหลุมหรือว่าพานั่นเองนะครับจริงๆแล้วควรจะต้องเป็นเรื่องที่ปกติใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเราไปเทียบกับนักกีฬาอีก8คนที่เหลือเนี่ยกลายเป็นว่าโปรพูสิตนะครับเสียไป 0.4 แต้มนั่นเองนะครับในทางกลับกันนะครับถ้าผมเอาโปรสาริสมาเทียบกับนักกีฬาที่ท็อปทั้งหมด8คนนะฮะก็จะเห็นว่าโปรเซฟเนี่ยก็ตี5ทีเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าโปรเซฟเนี่ยเสียเพียงแค่ 0.1 แต้มนะฮะทำไมตี5ทีเท่ากันแต่สกอร์ในการเสียไม่เท่ากันเพราะว่าเวลาที่ผมดึงโปรพูสิตออกมาครับผมจะไม่เอาสกอร์โปรพูสิตเข้าไปรวมด้วยนะครับในทางกลับกันถ้าเกิดว่าผมเอาโปรพูสิตกลับเข้าไปใน8คนนะครับแล้วเอาโปรเซฟดึงโปรเซฟออกมาเนี่ยก็เท่ากับว่าสกอร์โปรเซฟเนี่ยไม่ได้ถูกนับรวมเข้าไปด้วยนะครับสังเกตว่าในวันเล่นรอบที่3ครับถ้าดูสกอร์ของโปรเซฟสาริสนะครับหลุมที่2เนี่ยโปรเซฟเนี่ยตีโบกี้นะครับโดยที่สกอร์เฉลี่ยของท็อปเพลเยอร์ทั้ง8คนเนี่ยอยู่ที่ 3.3 แปลว่าโปรเซฟเนี่ยเสียหลุมเนี้ยอยู่ที่ประมาณ 1.7 แต้มเลยนะครับแต่ถ้าโปรบูสิตเนี่ยได้เบอร์ดี้ขึ้นมานะครับก็กลายเป็นว่าเกณฑ์หรือว่าบวก 0.5 แต้มเนี่ยก็คือชนะอีก8คนที่เหลือเนี่ยครึ่งแต้มเลยนะครับพอผมเห็นตัวเลขทั้งหมดเนี่ยครับผมก็มาดูแค่ว่าหลุมไหนที่เป็นหลุมที่เขาเสียเยอะที่สุดแล้วก็เริ่มวางแผนใหม่กับเขาในหลุมนั้นนะครับอย่างเช่นโปรเซฟนะครับสาริสในรอบที่4นะครับจากที่เขาเสีย 1.7 แต้มนะฮะกลายเป็นว่าเขามาเบอร์ดี้แล้วก็สกอร์เฉลี่ยนะครับอยู่ที่ 3.8 ก็แปลว่าเขาได้แต้มขึ้นมาเนี่ยประมาณ 0.8 แต้มเลยหรือว่าเกือบ1แต้มเลยนั่นเองนะครับแต่ถ้าไปกลับกันระหว่างเมื่อวานกับวันนี้ที่เขาเสียนะครับเขาก็จะได้อยู่ที่ประมาณ 2.5 แต้มเลยคือความต่างกันระหว่างวันที่3กับวันที่4นะครับพอเราทำค่าเฉลี่ยออกมาหมดแล้วทำเปรียบเทียบกันหมดนะครับก็รู้ได้เลยว่าใครที่มีแนวโน้มที่เป็นแชมป์ในแมตช์นั้นนะฮะก็ตัวเรื่องพวกนี้ครับผมในหน้าที่ของการเป็นโค้ชเนี่ยก็ต้องทำเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ปรับปรุงการเล่นหรือว่าแผนการเล่นเนี่ยครับให้มันเข้ากับสนามที่จะไปเล่นแล้วก็ผู้เข้าแข่งขันที่จะไปเจอนะครับเพราะฉะนั้นการวางเกมแพลนนะครับมันต้องวางจากการที่เราเก็บข้อมูลของนักกีฬาทั้งหมดนะครับวิธีการง่ายๆนะครับคือสมมติว่าท่านผู้ปกครองไปเล่นในแมตช์ NYJC ที่สนามโรยัลฮิลล์ครั้งที่แล้วนะครับไปดึงสกอร์ออกมาว่าผู้เล่นในคลาสเดียวกับบุตรหลานของท่านนะครับเฉลี่ยแล้วของทุกกลุ่มเนี่ยถ้าจะเอาชนะก็อาจจะลดมาแค่ประมาณ 3-5 คนนะครับ top 5ก็ได้นะครับแล้วก็ทำค่าเฉลี่ยของแต่ละหลุมขึ้นมาเราจะเห็นเลยว่าถ้าเราจะชนะ top 5 5คนนี้เนี่ยในแต่หลุมบุตรหลานของท่านจะต้องตีที่สกอร์เท่าไหร่แล้วท่านจะต้องไปวางแผนการเล่นยังไงให้สกอร์มันต่ำกว่า top 5นะครับท่านต้องไปนั่งวางแผนว่าจะต้องฝึกซ้อมบุตรหลานของท่านยังไงนะครับให้สามารถตีได้น้อยกว่าสกอร์เฉลี่ยของหลุมนั้นๆนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับโดยที่ในเกมกอล์ฟครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของ marginal gain เนี่ยคือการที่เอา margin ของแต่ละ area นะครับแยกออกมาให้หมดก่อนแล้วพัฒนาเข้าไปทีในแต่ละ area นะครับพอเอาทุก area มารวมกันปุ๊บ
performance นะครับมันจะก้าวกระโดดขึ้นมาเลยนะฮะอย่าไปทําแค่ area ใด area 1หรือว่า area เดียวนะครับนั่นแปลว่าท่านกําลังจะเสียเปรียบคนอื่นอยู่นะฮะ area ของเกมกอล์ฟนะครับมันมีไม่เยอะครับมันมีแค่ประมาณ4 area เท่านั้นเองนะครับก็คือ technical skill นะครับพัฒนาความสามารถแล้วก็ลด error ให้ได้นะฮะ mental skill ก็คือเรื่องของความคิดนะครับทัศนคติความบุญหลังของท่านTactical skill ต้องรู้ว่าสนามที่เราจะไปเล่นนะครับมีคาแรคเตอร์ยังไงจะฝึกเขายังไงนะครับเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของ physical skill นั่นเองนะครับโดยที่ถ้าเราเอา area ทั้งหมดนะครับมารวมกันหมดแล้วเราพัฒนาไปได้ถูกทางถูกจุดนะครับผมเชื่อนะครับว่าโอกาสที่แพ้เนี่ยมันจะน้อยมากนะครับโอกาสชนะจะมีสูงมากกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้คือข้อมูลทั้งหมดที่ผมได้รับหน้าที่นะครับมาบรรยายนะครับให้กับท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่เข้ามานั่งฟังในวันนี้นะครับผมก็เชื่อนะครับว่าใครที่เสียสละเวลาเข้ามาดูเนี่ยแล้วก็มานั่งฟังผมบรรยายเนี่ยได้เปรียบนะครับท่านอื่นๆหรือครอบครัวอื่นที่ไม่ได้เข้ามานั่งฟังในวันนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นจากประสบการณ์ของผมเองนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการที่ผมได้รับคำแนะนำจากโค้ชระดับโลกที่เป็นเมนเทอร์ให้ผมนะครับแล้วก็ในเรื่องของทั้งโปรก้องโปรมาโปรทอสโปรซีนะครับที่คุยกับผมในเรื่องของการจัดการแข่งขันให้มีมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเล่นการแข่งขันที่มีการจัดแบบมาตรฐานแต่เด็กนะฮะเวลาโตไปนะครับมันจะไม่สับสนและจะไม่ซับซ้อนไม่วุ่นวายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมในมุมของผมนะครับก็มีข้อมูลที่จะมาเขาเรียกว่าอะไรครับเล่าให้ฟังนะครับมีเท่านี้นะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงในการที่ถามนะครับคำถามนะครับว่าโอเคมีอะไรอยากจะถามผมเพิ่มเติมก็สามารถถามได้ในตอนนี้ได้เลยนะครับพี่ป้อมครับไอ้ตรงตารางสุดท้ายที่เป็นค่าเฉลี่ยเนี่ยคือมันเป็นสโตกเกณฑ์ใช่ไหมครับถูกต้องครับเราสามารถทำสโตกเกณฑ์โดยอ้างอิงจากกลุ่มคนที่เรามาเล่นก็ได้ครับหรือว่าถ้าโปรซีจะจัดการแข่งขันให้มันยากขึ้นนะก็เอาสโตกเกณฑ์ของ PGA Tour เป็นตัวตั้งนะครับอันนี้ก็ทำได้อีกเหมือนกันโอเคแค่นี้เขาก็น้องๆก็บ่นกันแล้วครับโอเคนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วครับผมเนี่ยคุยกับทางผู้จัดหลายท่านนะครับแต่ก็ยังไม่มีใครที่จะมองเห็นถึงความสำคัญของการจัดการแข่งขันกอล์ฟจริงๆนะครับก็คุยกับโปรมาร์คล่าสุดว่าจริงๆแล้วครับการแข่งขันเนี่ยผู้ชนะนะครับอาจจะมีแค่หนึ่งคนนะครับแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนวิธีการแจกรางวัลใหม่นะครับเช่นเอา PGA ทัวร์เป็นตัวตั้งเลยว่าระยะเท่านี้เนี่ยเขาตีกันกี่ครั้งแล้วถ้าใน1วันเนี่ยมีคนสามารถที่จะผ่านเกณฑ์อันนั้นได้เนี่ยทุกคนอาจจะได้เหรียญทองกันหมดเลยก็ได้นะครับคราวนี้จะไม่ใช่ว่าคนชนะมีแค่คนเดียวละหรือว่าวันนั้นเนี่ยคนที่ชนะได้ถ้วยกลับบ้านใช่มั้ยครับอาจจะไม่มีใครได้เหรียญทองในแมตช์นั้นเลยเพราะว่าตีแพ้ที่เจทัวร์กันหมดนะอันเนี้ยคือความสนุกผมอาจจะฝากทางผู้จัดนะครับ NYJC ไปด้วยนะว่าถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะเป็นกิมมิคที่ได้เห็นการพัฒนาของเด็กๆแน่นอนนะครับโอเคพี่ก้องก้องมีอะไรเสริมไหมครับพี่ก้องก็เดี๋ยวจะเอาที่พี่ป้อมเสนอไปครับมาพัฒนาพี่เพื่อของ NYJC จะได้เหมือนว่าให้เหมือนว่าเป็นจุดที่เด็กจะได้พัฒนาขึ้นไปต่อยอดในการที่เป็นโปรแล้วก็ไปสู่เอเชียนทัวร์หรือ PGA ทัวร์ต่อไปได้อะครับพี่ครับอันนี้ต้องฝากไว้ด้วยครับว่าไม่ค่อยมีใครที่จะถึงความสำคัญของการพัฒนาจริงจังเท่าไหร่นะครับครับเพราะว่าถ้าผมว่าพอมาตรงเนี้ยครับเหมือนว่าเด็กอ่ะเพราะส่วนใหญ่คือถ้าเราต้องการพัฒนาจริงครับเราอาจจะดึงทัวร์นาเมนต์ของที่ NYJC ครับเป็นหลักอาจจะขอคำแนะนำจากพี่ป้อมเพื่อจะมาพัฒนาตรงนี้นะครับได้ครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเออครับแล้วพี่มากมีอะไรจะเสริมโปรกล้องไหมครับโปรมาร์คฮัลโหลอ๋อสงสัยพี่หมากน่าจะไม่มีครับพี่บ๊อบครับแล้วพี่ทอสอ่ะพี่ทอสมีไหมครับพี่น่าจะเหมือนกันนะครับพี่บ๊อบไม่เป็นไรครับก็ผมว่าทาง NYJC ก็น่าจะอบอุ่นกับทางผู้ปกครองอยู่แล้วเพราะว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เขาเรียกว่าอะไรครับดูแลกันทั่วถึงอยู่แล้ววันนี้อาจจะยังไม่มีคำถามนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีคำถามเนี่ยก็ฝากทางผู้จัดมาก็ได้นะครับแล้วผมก็จะตอบคำถามให้นะครับฝากไปอีกทีนึงนะครับก็คือถ้าทางผู้ปกครองท่านใดก็คือหรือนักกีฬาท่านใดครับสงสัยตรงไหนก็คือทักทางไลน์ออฟฟิเชียลมา
ซีได้ครับแล้วเดี๋ยวจะส่งคำถามตอบแต่ละท่านให้นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็คือถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวทาง NYJC แล้วก็ทาง Innovative Golf ครับจะขอบคุณโปรป้อมเพชรสารบุตรมากนะครับที่ให้เป็นวิทยากรในวันนี้ให้ความรู้แก่ทุกท่านนะครับขอบคุณครับครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสั่งป่ะ